เล่นๆอยู่ตอนคืนเหมือนกันมีผมงอกอยู่เส้นนึงก็เลยถามว่ามีใครอยากประมูลผมงอกไหมก็299 399 555 1,999 บาทผมงอกเส้นนึงไม่ถึง1นิ้วเนี่ยนะเออเสร็จประมูลไปจนจบคุณสายลมคุณสายลมในสายหมอกประมูลมา 3,000 บาทพี่ก็ตกใจเลยนะคุณสายลมในสายหมอก 3,000 บาทอะไรคะแล้วหลังจากนั้นพี่ก็เรียกหาคุณสายลมในสายหมอกตลอดเลยเพราะว่าจะเอาเงินเนี่ยไปทำบุญเอาเงินทั้งหมดที่ประมูลมาไปทำบุญแล้วคุณสายลมในสายหมอกคุณสายประมูลเล่นๆแล้วเขาก็หายไปหายไปอาจารย์